ตัวละครสถานที่องค์กรและเหตุการณ์ทั้งหมดที่ปรากฏในซีรีส์เรื่องนี้ล้วนเป็นเรื่องสมมุติเอ้ยพี่โจนี่มันก็เมามากนะพี่กลับมาเถอะเอ้ยรีบไปหน่อยว่าเซฟพรุ่งนี้เราหยุดนะเว้ยเต็มที่ไว้เต็มที่พี่เลี้ยงเองก็ได้พี่เราพี่ไอ้แฟนพี่ไปไหนอะเอ้ยมึงจะถามทำไมวะยุ่งอะไรเรื่องส่วนตัวกูนักหนาเนี่ยโอ้พี่พูดเหมือนเราแค่คนรู้จักกันนะพี่เเฮ้ยไอ้โจใจเย็นก่อนเดี๋ยวคุณเข้าไปตอนนี้พี่นึกเมียผมนะพี่ถ้าไม่พี่เป็นแบบนี้อ่ะพี่จะทำยังไงอ้าวเฮ้ยมึงพูดอย่างนี้กับกูหมาอย่างนี้ได้ไงวะหลบไปไอ้ไอ้พี่ขอโทษพี่ขอโทษที่พี่ไม่มีเวลาให้พวกเรา3คนเลยพี่โจหืมพี่สัญญากับหนูได้ไหมว่าถ้าพี่เลิกงานเมื่อไหร่จะรีบกลับมาหาหนูกับลูกอืมสัญญาแล้วอย่าแอบกินเบียร์อีกนะอืม ไอ้นี่ไงพี่มาหาแล้วพี่จะไม่ไปกินเบียร์แล้วพี่ขอโทษที่พี่ดูแลไอ้ไม่ได้เรากลับบ้านไปกินมื้อค่ำกับลูกกันนะเดี๋ยวคืนนี้พี่จะกล่อมลูกให้นะพี่ตีฮะนี่มันเรื่องอะไรนะพี่ทำไมพี่ไอ้ถึงตายอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคดีนี้เนี่ยเป็นคดีฆาตกรรมที่แปลกมากฮะแปลกยังไงอะพี่มันแปลกตรงที่บริเวณร่างกายของไอ้เนี่ยมีแผลฟกช้ำที่เวอะมากแต่อะไรพี่แต่มันมีรอยลูมือหรือหลักฐานให้ชี้เลยว่ามันคือคดีฆาตกรรมมันกลายเป็นอุบัติเหตุแทนฮะถามจริงรอก็ได้ปะเนี่ยคือฉันเห็นในข่าวเรื่องของการเสียชีวิตของภรรยาคุณนะคะถ้าจะมาแสดงความเสียใจก็กลับไปเถอะครับผู้กองแค่นี้ผมก็เจ็บปวดมากพอแล้วหมวดโจฟังฉันให้จบก่อนสิฉันจะบอกว่าคดีของภรรยาคุณมันตรงกับคดีของพ่อฉันอะไรนะครับใน mcshop.com ร้านขายไอดีแท้ไหมครับใส่ผ่านทรูมันนี่หรือวอลเล็ตก็สะดวกพร้อมระบบสุ่มเอาใจใส่ฟรีต้องใน MC Shop เท่านั้น
โอ้ยโจพี่ยังไม่กลับบ้านนี่เหรอพี่อืมแล้วพี่โอเคไหมอ่ะมันจะมาซอสซีได้ไหมวะมึงมีหน้าที่สืบสวนก็ทำไปดิกูรำคาญผมมายุ่งก็ได้พี่แต่ว่าจะมีผู้กองจากในตัวเมืองมานะพี่เขาบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับพี่อ่ะอ๋อนี่ไงพี่สวัสดีครับเชิญตามสบายนะครับสวัสดีค่ะหมอโจฉันร้อยตำรวจแอนนะคะสวัสดีครับผู้กองเชิญนั่งก่อนครับว่าแต่เป็นอะไรหรือเปล่าครับถึงมาคุยกับผมที่นี่คือฉันเห็นในข่าวเรื่องของการเสียชีวิตของภรรยาคุณนะคะถ้าจะมาแสดงความเสียใจก็กลับไปเถอะครับผู้กองแค่นี้ผมก็เจ็บปวดมากพอแล้วหมอโจฟังฉันให้จบก่อนสิฉันจะบอกว่าคดีของภรรยาคุณมันตรงกับคดีของพ่อฉันอะไรนะครับพ่อพ่อหนูสอบได้เป็นผู้กองแล้วนะThank you.